ลูกเช่นเดียวกันนี่เป็นแบบจำลองสภาพภูมิอากาศจากดาวเทียมที่แสดงให้เห็นถึงหย่อมความกดอากาศต่ำแถวๆฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถ้าหากว่าหลังจากนี้ทวีกำลังแรงขึ้นอาจจะกลายเป็นพายุโซนร้อนซึ่งมีชื่อว่าหว่างก๋อนะครับหว่างก๋อเนี่ยเป็นชื่อแม่น้ำในประเทศเวียดนามนะครับโดยทางสำนักพยากรณ์อากาศต่างประเทศคาดว่าทิศทางจะพาดผ่านประเทศฟิลิปปินส์มุ่งหน้าไปที่เวียดนามและถ้าหากไม่สลายตัวไปอาจจะทำให้ภูมิภาคแถบนี้เกิดฝนตกหนักอีกช่วงนึงก็คือตั้งแต่วันที่13ถึง14พฤศจิกายนนี้ขณะที่พายุก่อนหน้านะครับพายุเอตาได้มีการส่งผลกระทบต่อประเทศหลายประเทศเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแถบอเมริกากลางนะครับแล้วก็พายุโคนีนะครับกับพายุอัศนีซึ่งตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงเป็น depression เขตร้อนแล้วหลังจากขึ้นฝั่งที่จังหวัดหวางหงายนะครับในพื้นที่ตอนกลางของประเทศเวียดนามและอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปครับว่าพายุเอตาตอนนี้ที่เกิดขึ้นแถวแถบอเมริกากลางโดยเฉพาะที่ประเทศฮอนดูรัสผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่และฝนตกหนักมีประชาชนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า18คนนะครับถนนหลายสายกลายสภาพเป็นคลองอย่างที่เห็นโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลอย่างที่ลาลิมาซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮอนดูรัสมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมชาวบ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพายุเอตาแถวๆอเมริกากลางตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีนะครับที่พัดถล่มพื้นที่โดยมีความเร็วลมอยู่ที่241กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีแนวโน้มค่อยๆอ่อนกำลังลงนะครับแต่ว่าก็สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างไล่ไปตั้งแต่แถวปานามาคอสตาริกานิคารากัวกัวเตมาลาแล้วก็เม็กซิโกตัวเลขผู้เสียชีวิตก็คงมีการรายงานเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพายุเอตานะครับตอนนี้กลายเป็นพายุโซนร้อนที่มีความเร็วลม100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังขึ้นฝั่งที่แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อเออสิบอกให้มารูปไหนเนาะอันนี้ลูกดีเอาหวังว่าคนได้ยินพร้อมกันเมื่อกี้นี่พายุเบตงเบตาอ่อนแรงไปแล้วจาก240เหลือร้อยกว่าจังเป็นเบาไปแล้วนะครับส่วนที่ขึ้นเวียดนงเวียดนามลูกสองลูกจะมาจังๆเห็นหมดหนักหนาสากันมากโอ้โหเป็นพายุแบบหนึ่งในโลกเลยนะครับที่ไหนได้ปิ๋วไปซะแล้วบอกแล้วบอกแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไรก็รู้ว่าภัยเป็นภัยบอกแล้วไงบอกแล้วว่ามันจะวืดก็วืดจริงๆใช่ไหมกลายเป็นโซนร้อนไปแล้วเชียวเอาก็ดีไม่เกิดความเสียหายเกินไปนะมีฉะนั้นก็โอ้หนักหนาสากันละพี่เอ้ยเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะมีแค่นั้นส่วนบ้านเรานี่นะครับขอบนอกบ้านเราเป็นไงบ้างครับพอมขอบนอกบนเหรออำนาจที่ยังไม่เจริญและอะไรกันมุกดาหารนครพนมอะไรต่อขึ้นไปเลยหนองคายเหรอเนี่ยเลยหรื
มีไหมครับฟ้าฝนหรือว่าลมหนาวพัดมาอีกแล้วผมว่ามันจะเป็นลมหนาวไปละมั้งลมหนาวพัดมาอีกแล้วได้แค่นั้นนะโอ้ลุงนี่ก็ขึ้นต้นเป็นดอกไม้ตายทุกทีทุกๆเพลงไปต่อไม่ได้สักทีหนาวไหนๆก็ไหนๆจะมีอะไรกับของไทยกับดูสิเกี่ยวไรของไทยเอาเข้าไปเอก็บอกว่าไทยไม่รอดอีกแล้วพายุลูกใหม่ทวีกำลังแรงขึ้นไทยไม่รอดโดนผลกระทบช่วง 10-11 พฤศจิกายน 2563 จวงหัวเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมาเลยมันยังไม่เป็นตัวเป็นตนเลยก็บอกว่าไทยไม่รอดแล้วจวงหัวพวกเนี้ยหน้าทำให้ผู้คนวิตกอกกระเพื่อมไปจนเกินเหตุเกินปัจจัยเด้อพวกข่าวสารเนี่ยไอ้พวกพาดหัวนู่นนี่นั่นนะ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 พออย่าไปมากมากแล้วก็อกสั่นมันยิ่งหวั่นไหวกันหลายด้านอยู่แล้วนะคนไทยเราหวั่นนู่นหวั่นนี่วิตกอกกระเพื่อมบ้างวิตกจริตไปบ้างคนไหนที่สามารถควบคุมใจให้เป็นกลางได้ก็ไม่วิตกอกกระเพื่อมก็แค่นั้นเองใช่ไหมรู้เขารู้เรารู้เราว่าเราคือใครคำว่าเขาคือสิ่งแวดล้อมภายนอกนั่นแหละครับจะอยู่ระยะใกล้ระยะไกลรู้สองสิ่งนี้ผมก็ว่ามันสามารถประคับประคองความรู้สึกนึกคิดหรือว่าใจและจิตของเราได้สบายใจและจิตความรู้สึกนึกคิดใจและจิตนะไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดจิตใจนะจิตใจนี่มันภาษาเก่าภาษาใหม่มันต้องความรู้สึกนึกคิดใจแล้วก็มาจิตนี่ภาษาใหม่นะพี่นะมันคนละคำนะระหว่างใจกับจิตอย่าให้มันรวมกันมันคนละคำเว้นวรรคหน่อยประมาณนั้นนะครับมันจะได้รู้ว่าเว้นระยะห่างเอาไว้หน่อยกายคือความรู้สึกมันง่ายๆเลยนะใจคือความนึกคิดจิตคือจิตคืออะไรเนาะลุงจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาหรือธาตุรู้จิตก็คือรู้เห็นไหมครับกายคือความรู้สึกใจคือนึกคิดจิตก็คือรู้ได้โดยจิตก็รู้ได้โดยไม่ต้องลงทุนใช่ไหมรู้ได้โดยไม่มีต้นทุนรู้ได้โดยจิตเนี่ยครับไม่ต้องมีต้นทุนเลยใช้ของธรรมดาธรรมชาติเป็นอาหารของจิตใช้ธรรมชาติเป็นอาหารของจิตเอาดูสิงานนี้อ๋อใช้ภาษาก็ผูกตัวเองแล้วลุงขึ้นต้นภาษาแล้วก็เหมือนกับเอาเชือกมาผูกคอตัวเองนะใช้ธรรมชาติเป็นอาหารของจิตอะไรเนาะงานเนี้ยอ๋อพอได้ละธรรมชาติ หรือในหนึ่งว่าธรรมชาติมันห่อหุ้ม
กคลุมจิตเอาไว้นั่นเองทั้งห่อทั้งหุ้มทั้งปกทั้งคลุมทั้งบีบทั้งรัดก็แล้วกันธรรมชาติห่อหุ้มปกคลุมบีบรัดจิตเอาไว้ไม่ให้ดุกดิกไม่ให้กระดุกกระดิกนะครับแต่พอเวลาจิตมันตื่นนี่นะครับตื่นพอเวลาตื่นปุ๊บเท่านั้นนะครับธรรมชาติกระจายเลยเห็นไหมนึกภาพนี้ออกไหมครับธรรมชาติกระจายกระจุยกระจายเลยนะธรรมชาติกระจุยกระจายเลยก็แปลว่าศูนย์กลางธรรมชาติได้แตกนะศูนย์กลางธรรมชาติแตกระเบิดเถิดเทิงก็เลยทำให้ธรรมชาติกระจุยกระจายมองภาพออกไหมเนี่ยคิดว่าคงจะมองภาพไม่ออกแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพพอเวลาผมพูดภาษาพวกนี้ก็มักจะคิดเอาไม่ได้นะครับจะบอกว่าไงอ๋อลุงพูดเสมอคำที่บอกว่าคือธรรมชาติมันห่อหุ้มปกคลุมบีบรัดพระธรรมเอาไว้อยู่เพราะจิตคือพระธรรมพระธรรมนี่คือจิตง่ายๆคือการที่จะไปล่วงรู้ถึงพระธรรมมันก็ต้องล่วงรู้ได้โดยจิตมาล่วงรู้ได้โดยจิตถ้าหากว่าจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์มันก็รู้เรื่องราวของธรรมชาติไม่สมบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์แต่ถ้าหากว่าตราบใดจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็จะรู้ธรรมชาติสมบูรณ์และก็บริบูรณ์อย่างราบคาบราบรื่นไม่มีอะไรเป็นความลับของธรรมชาติอีกแล้วเชียนะไม่มีอะไรเป็นความลับของธรรมชาติถ้าบอกว่าโลกนี้ทั้งใบคือธรรมชาติงั้นโลกใบนี้จะไม่มีความลับอีกแล้วจะพอเก็ตนะครับคำนี้พอเก็ตไหมเริ่มต้นก็ธรรมชาติที่เป็นตัวเราเห็นไหมก็แปลว่ามันต้องรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองภาษาพุทธศาสตร์ก็คือรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดของธาตุทั้ง4รวมทั้งขันธ์5ด้วยนะคุณโยงงไหมเนี่ยกลุ่มสาธุไม่น่าจะงงมั้งหรือว่ายังงงเต๊กอยู่งงเต๊กอยู่ก็ได้แต่ชื่อเป็นพุทธศาสนิกชนนะท่านใช่ไหมมีแต่ชื่อมีแต่ชื่อประดับไว้ในโลกาไม่ได้สามารถพัฒนาเข้าไปสู่จุดอันเป็นที่ตั้งของสิ่งที่บริสุทธิ์ได้เลยสิ่งนั้นคือจิตบริสุทธิ์นะคุณโยแปลว่ากายใจของเรากายใจจิตของเรานี่เองนะเป็นตัวหลักเป็นตัวแกนที่จะให้รู้นะครับแปลว่าเราต้องรู้ร่างกายของเราทั้งหมดใช่ไหมฮะจะรู้ร่างกายของเราทั้งหมดโดยผ่านองค์ความรู้วิชาการต่างๆหน้าของโลกแขนงไหนบ้างที่จะทำให้รู้ร่างกายของเราทั้งหมดแขนงแพทยศาสตร์ได้ไหมตอบว่าใครบอกว่าได้ยกมือขึ้นก็แปลว่าถ้าได้ก็แปลว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็รู้เรื่องตัวมนุษย์ทั้งหมดถ้ารู้ได้นะถ้าหากว่ารู้เรื่องตัวมนุษย์ทั้งหมดจะต้องไม่พูดคำว่าอาจจะและบางทีมีไหมครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์คนไหนท่านใดที่พูดเรื่องราวร่างกายของมนุษย์ไม่มีคำว่าอาจจะและบางทีผมว่ามีทุกคนก็แปลว่ารู้ยังไม่แจ้งรู้ยังไม่มากรู้ยังไม่หมดจึง
มีคำว่าอาจจะและบางทีเสมอๆนะแมนบอไปต่อไหมหรือว่าจบพอละมั้งผมว่าพอแล้วก็จบก็แค่นั้นก็ไปเรื่องอื่นสินะเรื่องอื่นว่าไงลุงเรื่องเงินเหรอเมื่อวานนี้เป็นนี่ทางใจไว้หรือเปล่าครับผมโอ้สงสัยจังในเรื่องของมรรคผลนิพพานดูสิพระเจ้าปเสนทิโกศลพระองค์ทรงพระสุบินก่อนที่จะถึงรุ่งเช้าว่ายังไงเมื่อ 2,500 ปีที่ผ่านมานู้นพระองค์ฝันว่ายังไงก็เลยถือโอกาสเล่าความฝันของพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าแผ่นดินยุคสมัยนู้นนะครับจะสืบเนื่องมาจากกินมากนอนมากฝันมากหรือเปล่าลุงไม่แซบรู้แต่เพียงว่ามาตามตัวหนังสือก็แล้วกันนะพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงฝันเห็นหม้อหุงข้าวหม้อเดียวมีความแตกต่างกันหม้อข้าวหม้อเดียวมีความแตกต่างกันแตกต่างไหนเนาะหม้อข้าวอ๋อหม้อหุงข้าวมีหม้อมีต้มน้ำมีข้าวเหนียวข้าวนึ่งข้าวสาวข้าวข้าวอะไรข้าวสวยเหรอข้าวสาวข้าวสาวข้าวสวยข้าวเจ้าโอ้คิดมากคิดข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวเสยอะไรกันข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวคือข้าวเดียวกันโอเคนะได้หม้อได้หุงข้าวหม้อเดียวกันปรากฏว่าข้าวในหม้อนี้มีความแตกต่างกันเช่นข้าวในหม้อซีกหนึ่งมันสุกอีกซีกหนึ่งสุกก็มีดิบก็มีเรียกว่าดิบดิบสุกสุกอีกซีกหนึ่งไม่สุกเลยนะส่วนหนึ่งนี่มันสุกเอามากินได้สบายสบายไม่มีพิษไม่มีภัยส่วนที่สองสุกสุกดิบดิบอันนี้สุกสุกดิบดิบส่วนที่สามไม่สุกเลยโอ้ยตายเลยกินยังไงกันเนี่ยกินตรงไหนความฝันนะความฝันนะทรงพระสุบินนะอย่าไปเรื่องอื่นแค่เนี้ยฝันอยู่แค่เนี้ยแปลว่าตัวละครแค่สามตัวเองโอ้ยน้อยจังนะสุกครึ่งสุกครึ่งดิบแปลว่าสุกสุกดิบดิบนึกออกเนาะแล้วก็ไม่สุกก็เสียเลยเอาละมองเห็นชัดนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยทำนายทายทักว่าในกาลข้างหน้านานท่านไม่รู้ที่ว่านะในกาลข้างหน้านู้นคนในโลกนี้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปกลุ่มหนึ่งมีความเชื่อว่าลุงเนี่ยพูดจังมนุษย์สามกลุ่มไงเห็นไหมกลุ่มเห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นด้วยกลุ่มเฉยๆเนี่ยลุงก็พูดจังใช่หรอเคยได้ยินไหมภาษาลุงกลุ่มที่หนึ่งข้าวเหนียวอันนี้สุกข้าวสุกใส่คำว่าดีซะนะก็สุกมันดีมันกินดีมันกินได้ใช่ไหมสะดวกสบายคล่องเนื้อคล่องตัวต่อไปก็สุกสุกดิบดิบขยึกขยึกขยึกสุกสุกดิบดิบใช่ไหมสุกสุกดิบดิบครึ่งสุกครึ่งดิบอีกหม้ออีกด้านหนึ่งก็เอาดิบอย่างเดียวดิบดิบดิบอะไรถ้าไม่ใช่ชั่วทีนี้เห็นไหมเอ้ยสุกสุกดิบดิบนี่สิมันกลืนชั่วกลืนดีเนาะถ้าหากว่าสุกเท่ากับดิบสอ
ท่ากับดอมันก็เป็นกลางอะ50 50นะ50ต่อ50มันก็เป็นกลางอะไรถ้าไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาเห็นยังตีแตกเลยเนาะไม่เห็นจะต้องยากภาษาพวกนี้โอ้เอาล่ะดูสิว่าต่อคนในโลกนี้จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อว่ากลุ่มที่หนึ่งมีความเชื่อว่าตถาคตเป็นที่เคารพจริงพระธรรมคำสอนของพระตถาคตเป็นสาวกเป็นสวากขาตธรรมตัวสวากขาโตอรหัตโตสัมมาสัมและก็ว่าไปใช่ไหมครับเมื่อนำไปปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้จริงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อนำไปปฏิบัติปัดถากได้จริงๆแล้วก็จะเป็นการพ้นทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ฟังก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ให้เลยนะครับดีอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าดีนี่คือเข้าสุขอ่านแค่นี้ก็รู้แล้วมันเป็นเข้าสุขทันทีมันดีอ่ะใช่ป่ะเมื่อนำไปปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้วจะพ้นจากทุกข์ได้จริงๆเชื่อว่ามีมรรคผลนิพพานจริงนรกสวรรค์มีจริงอ้าวมันก็งัดกระลุงทั้งนั้นงัดกระลุงทันทีโอ้ไปกับลุงได้ไหมนี่ลุงไม่ยอมรับอยู่แล้วนรกสวรรค์อ๋ออันนี้เขาพูดมาตั้ง 2,000 กว่าปีไปแล้วโอเคโอเครับได้ตรงนั้นผัดถวยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลก 2,000 กว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้นรกมีไม่จริงใครว่ามีบอกจะเป็นคนกระโดดก่อนนะ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 จะเป็นคนที่ลุยก่อนมันอยู่ตรงไหนนรกทำนองในการสวรรค์เหมือนกันมันจะไหนบอกจะไปเที่ยวสวรรค์หรือว่าจะไปจัดการกับสวรรค์ไม่ปฏิเสธครับ 2,000 กว่าปีมาแล้วนู่นน่ะจริงมีจริงๆงั้นคำสอนมีว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเพราะฉะนั้นมันผ่านกระบวนการกฎอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคากับพังฟังบ้างเผาบ้างนรกและสวรรค์ถูกเผาไปแล้วจ้ะงงไหมพี่ อย่าเหลืออะไรทั้งนั้นเหลือดีกับชั่วใช่ไหมเออเอาก็บอกไงมีระบอกนรกสวรรค์งั้นมันหมดยุคที่จะเอานรกมาคูเอาสวรรค์มาขายแล้วนะคุณโยหมดยุคที่จะเอานรกมาขู่และเอาสวรรค์มาขายเด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่มีหรอกครับไม่รู้ไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นคำว่าอย่าเชื่อกาลามสูตร10ข้อไงนะอย่าเชื่อนู่นนี่นั่นทั้งหมด10ข้อลุงก็จำได้ไม่หมดหนึ่งในนั้นก็คืออย่าเชื่อตำราเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครแบกตำราไว้นะวันนี้ต้องโยนตำราทิ้งมานาการนาการใช่ไหมอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วจ้าเห็นไหมครับเพราะรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้เขาจำไม่แล้วจ้าโอเคไหมครับรุ่นนี้เขามีหน้าที่กับสิทธิครูมีหน้าที่อะไรนักเรียนมีหน้าที่อะไรครูมีสิทธิอะไรนักเรียนมีสิทธิอะไรเขาพูดถึงหน้าที่สิทธิแล้วก็รับผิดรับชอบเห็นไหมเขาจะมาตรงนี้นะเขาไม่ใช่จะเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายต่อไปได้แล้วนะคุณโยม
หมดยุคในเชียร์ในเชียร์หรือใครจะว่าเอาท้าด้วยที่ว่ามีจิตบอกบอกนะเห็นไหมเอามีก็ได้วะจะเล่าให้ฟังกันนรกสวรรค์จะไปยากอะไรกันฟังให้ดีนะเรื่องราวของสมาธิใครก็ตามที่ผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธได้สมบูรณ์และบริบูรณ์เจอแน่นอนคำว่านรกเจออย่างนี้แต่มันเป็นนามธรรมอยู่จับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นมันหมดยุคหมดเวลาที่จะนำมาขึ้นตาช่างนั่งทะเลาะกันเรื่องนรกและสวรรค์เพราะมันเป็นนามธรรมสิ่งนี้มันรู้ได้เฉพาะตนมีแง่ๆแต่มันหมดยุคพอใจไหมครับคำนี้เออหรือจะยังเอายุคเก่าอยู่ไม่รู้แล้วครับแล้วแต่ละครับพี่ว่าแกนะรับละรับไปแล้วสวรรค์ล่ะทีเนี้ยมีไหมมีในแง่ๆใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงพระธรรมโสดาบันก็รู้หมดแล้วจริงๆเทวดาหกชั้นโทษที่ไปเดินเขกหัวได้หมดแหละเทวดานางฟ้านั่นพระโสดาบันถ้าคำว่าสวรรค์นะต้องเข้าถึงพระธรรมจึงจะรู้เห็นแล้วเป็นนามธรรมอีกแบบจับต้องก็ไม่ได้เมื่อมันจับต้องไม่ได้เหมือนปากกาเหมือนสิ่งพวกนี้แล้วพูดไปทำไมไม่ชวนช่วยอีกเหรอชวนชาวบ้านเขาช่วยเหรอเนาเหมือนกันนานาศาสนาก็เช่นเดียวกันขออนุญาตครับล้ำศาสนานิดหนึ่งไม่ต่างกันคิดให้ดีนะครับพิจารณาให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาใดๆณวันนี้นะครับถ้ายังเอาของเก่ามาพูดอยู่ไม่ว่าใครก็ตามนักสอนศาสนาใดๆในโลกยังเอาของเก่ามาพูดอยู่ตกดุลยเชื่อนั่นฝากเอาไว้กรุณาพบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้สมควรแก่เหตุและปัจจัยแล้วค่อยนำเสนอคนรุ่นนี้และต่อไปด้วยมิฉะนั้นแล้วก็มันจะกลายเป็นอะไรชุกชุกดิบไงหรือเปล่าหรือว่าดิบโอเคนะแล้วจะเป็นข้าวดิบนะนี่ข้าวสุกเล่าให้ฟังนะเป็นข้าวสุกเป็นยังไงนะฟังข้าวสุกไปแล้วกันนะโอเคเชื่อว่ามีจริงก็มรรคผลนิพพานเนี่ยมรรคผลมรรคเป็นยังไงผลเป็นยังไงแคร์อธิบายก็ว่ามรรคเป็นยังไงมรรคสี่ผลสี่นะเขาเรียกอะไรโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นยังไงสกิทาปัตติมรรคสกิทาปัตติผลอนาปฏิมักอนาปฏิพลอย่างเงี้ยใช่ไหมอรหัตตมักอรหัตตพลเนี่ยโอ้ยลุงก็ไม่ได้จะแปลงไงมันคืออะไรภาษาเก่านะนะโอเครับได้แค่ภาษาเก่ามันเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเอาภาษาสว่างมาใช้คำว่าปฏิพันธ์ก็คือเหลือแต่ภาษาใช่แต่สภาวะจริงๆมันคืออะไรไม่จะบอกบอกแล้วจะเชื่อนะไม่จะบอกอยู่ตรงไหนคำต่อสุดท้ายอย่าตรงอย่าต่อรองอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งของสูงสิ่งนั้นถ้าหากว่าจะมาบอกว่ารูปคือสิ่งหนึ่งน้ำคือสิ่งหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ลุงบอกว่านรกกับสวรรค์มันเป็นเรื่องของน้ำมันเป็นเรื่องของน้ำมาทำโอเคไหมพระนิพพานอยู่ตรงกลางระหว่างน้ำมาทำกับรูปมันเองอยู่ตรงกลางของสองสิ่งจบข่าวเห็นไหมอีกคำก็ยังได้พระนิพพานอยู่ตรงกลางของสองสิ่งก็คือคำว่าอิทัปปัจจยตามีสิ่งนี้มีเขา
จึงมีดับใช่ไหมฮะอยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำนั่นฮะภาวะปฏิภาณยังไม่พอยังไม่สะใจลุงไหนๆต้องโยงไปยังภาษาวิทยาศาสตร์ต่ออยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งเรียกมันว่านิวตรอนสิ่งที่สองเรียกมันว่าโปรตอนเพราะฉะนั้นปฏิภาณอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนะเชียร์นะเชียร์ท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายสิ่งนั้นแหละลุงบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะคุณโยจบแล้วก็ไปต่อ จบแล้วก็ไปต่อจบแล้วยังมีต่อด้วยละลุงเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่บอกว่านะมิโนสุมีจริงลุงไม่ยอมรับนะครับด้วยนรกและสวรรค์ลุงไม่ยอมรับนะใครจะบอกว่ามีจริงก็ตามใจดังที่ลุงให้เล่าให้ฟังหวังว่าสดับกันพร้อมกันนี่แหละเนาะต่อไปกรรมดีกรรมชั่วให้ผลแก่บุคคลที่กระทำจริงตรงนี้ดีกับชั่วมาแล้วมารับคำว่าดีคำว่าชั่วนะครับนะเปลี่ยนจากนรกสวรรค์มาเป็นดีกับชั่วจ้ะกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วกรรมคืออะไรนะส่วนมากแล้ว 99%ผู้คนมักจะสรุปว่ากรรมคือการกระทำสำหรับลุงไม่ใช่สำหรับลุงคือกรรมคืออะไรคำตอบจะได้ต่อรองกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมเกิดมาแล้วจึงมีกรรมกรรมที่ว่านี้มาสองสายกรรมดีกับกรรมไม่ดีถ้าบอกว่าตัวนี้คือการกระทําไม่ผิดนะคือผลจากการเกิดแล้วนั่นแหละครับนะก็คือเป็นการกระทําอย่างนั้นถูกแต่ถ้าว่าตัวเกิดจริงๆเนี่ยกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมสิ้นการเกิดสิ้นกรรมจบมั้ยครับจบนะที่ท่านมีกรรมทุกวันนี้เพราะว่าท่านเกิดมาถ้าท่านไม่เกิดก็ไม่มีกรรมจบไหมครับถ้าท่านไม่เกิดท่านก็ไม่ต้องมาพูดถึงคำว่าดีกับชั่วลุงก็เหมือนกันถ้าลุงไม่เกิดมาลุงก็ไม่นั่งต้องมานั่งมานั่งพูดคำว่าดีชั่วหรือการกระทำทำดีทำชั่วทำดีละชั่วเห็นไหมจึงมีคำบอกว่าทำดีละชั่วนะคุณโยมทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์และสอบผ่องใสนะก็จะรู้ว่าภาวะปฏิพันธ์เป็นเช่นไรโอเคมากระจ่างหนึ่งพี่ไปต่อเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงนะมีจริงกรรมดีกรรมชั่วให้ผลแก่บุคคลที่กระทำจริงตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่เชื่อว่าได้มาเกิดใหม่ตายแล้วยังมีกิเลสตัณหาอยู่ลุงย้อนแย้งแน่นอนตายแล้วกิเลสตัณหาไม่มีก่อนตายแต่ไม่มีเอาเขาว่าก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วโอ้ยเขาพิมพ์ผิดบอกหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าแต่พูดว่าตาพิมพ์อย่างเดียวแปลมาอย่างเดียวแปลผิดแปลถูกนั่นเองไม่เป็นไรเจอลุงหมอผ่านตาลุงก็จะปรับแก้ให้ก็แค่นั้นเองแค่เอาเป็นว่าตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสอยู่มีตัณหาอยู่เชื่อว่าได้มาเกิดอีกกิเลสแต่ตัณหาเนี่ยชาตินี้ปัจจุบันนี้ถ้ายังหลงเหลืออยู่แปลว่ายังมีอยู่ตายแล้วเกิดใหม่แน่นอนโอเคนี่รับได้ 100% ครับถ้าหมดกิเลสตัณหาในชาตินี้พอเวลาตายแล้วก็ไปเวียนไม่ต้องมาเกิดอีกเลยเป็นชาติสุดท้ายทันทีจบมั้ยครับคำว่ากิเลสตัณหานะใช่นะตัณหานี่เป็นน้องกิเลสกิเลสเป็นน้องอวิชชาถ้าหมดแล้วซึ่งอวิชชาทุกอย่างจบหมดเลยอวิชชาคือความมืดดำบอดจบหมดเลยเห็นไหมใช้คำว่ามืดดำบอดจะดีถูกกว่าครับเลิกก้าวข้ามคำว่ากิเลสตัณหาราคะสารไปถึงคำว่าอวิชชาคือความดำมืดบอด
พราะมันเป็นหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเพราะอวิชชาเป็นตัวเริ่มจึงเกิดสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งเห็นไหมไอ้ตัวเริ่มสรรพสิ่งนะตัวนั้นอวิชชาเนี่ยมันตัวเริ่มการเกิดของสรรพสิ่งนะสรรพสิ่งนี่ว่าถึงเอกภพเลยนะถึงบิ๊กแบงนะคำนี้อวิชชาเนี่ยคือบิ๊กแบงนะเกิดแต่ตัวนู้นเลยจ้า หรือการเกิดโลกพอๆกับบิ๊กแบงใช่ไหมอวิชชามันมันแต่การเกิดโลกใบนี้นะจ้าจ้าเห็นไหมมันเป็นพระราชบิดาของคำว่ากิเลสตัณหาราคะนะครับอวิชชาเป็นพระราชบิดาเป็นเขาเรียกอะไรปู่เลยราชาสับปู่เขาว่าไงไม่รู้ไม่รู้ลุงก็ไม่แซ่บลุงไม่ได้เกิดมาในกรอบนั้นนะฮะลุงลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจก็เล่าภาษาลูกชนะให้ฟังก็แล้วกันเนาะเอาล่ะตายแล้วเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอยู่ก็เกิดไงอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แน่ใจมรรคผลนิพพานเนี่ยยังไม่แน่ใจนะก็ไปสุดๆดิบๆนี่เองครับตกลงกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยผ่านไปแล้วนั่นเนี่ยหมดเดี๋ยวได้ๆเอาไว้ก่อนอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้หมดกลุ่มข้าวสุกนี่หมดกลุ่มข้าวสุกนะแปลว่ากลุ่มดีกลุ่มหมดกลุ่มข้าวสุกเนี่ยโอเคจบข่าวไว้ตรงนี้เอาไว้กองเลยนั่นคือความฝันไอ้หุงข้าวหม้อเดียวกันมันสุกอยู่ครึ่งส่วนนึงส่วนที่2สุกๆดิบๆส่วนที่3ก็ดิบก็คือพวกชั่วมันตามกลุ่มที่2ดูซิเขาจะว่าไงนะอีกกลุ่มนึงยังไม่แน่ใจก็ยังไม่สุกเห็นไหมข้าวยังไม่สุกยังไม่แน่ใจมรรคผลนิพพานยุคนี้สมัยนี้มีจริงหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนาได้ล่วงเลยไปนานแปลว่าพระพุทธศาสนาณวันนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสเอาไว้ 2,000 กว่าปีแล้วแต่พอมันล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะร่อยหรอไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แน่ใจมรรคผลนิพพานในยุคนี้สมัยนี้มีจริงหรือไม่คำว่าในยุคนี้สมัยนี้มันก็แปลว่าในยุคที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่นั่นเองพูดในวันนั้นนะใช่นะแต่มาถึงวันนี้เพราะพระพุทธศาสนาล่วงเลยมานานแล้วแปลว่าไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะอ๋อเมื่อพระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระพุทธศาสนาเริ่มต้นยังอยู่ไปอ๋อเข้าใจครับเพราะพระพุทธศาสนาได้ล่วงเลยไปนานแล้วล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีกันแล้วกันถึงวันนี้เนาะล่วงเลยมาถึง 2,000 กว่าปีแล้วณวันนี้นะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์อยู่หรือไม่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคนี้มีจริงหรือไม่แต่มีแต่ความสงสัยลังเลไม่แน่ใจอีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธว่ามรรคผลนิพพานไม่มีนรกไม่มีทำดีเป็นชั่วนะฮะลุงก็เกาหัวอะไรแบบนี้ตอนตรงไหนมาเนี่ยมีมนุษย์กลุ่มสงสัยลังเลอีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธว่าอ๋อมาตัดตรงนี้ว่าเถอะมีโอเคครับจับตรงนี้ไปฟังใหม่ครับปรุงกลุ่มสุกสุดดิบๆนะครับข้าวสุกดิบสุกดิบๆกลุ่มนี้กลุ่มนี้แหละฮะที่บอกว่าไม่แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานสมัยนี้มีจริงหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนาก็เลยไปนานแล้วก็เลยลังเลสงสัยนะครับมีจริงไม่จริงไม่รู้นะครับก็เลยเงื้อเงื้องะซอซอซอซะซอซอแซะแซะประมาณนั้นสมัยนี้มีจริงหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนาล่วงเลยไปนานแล้วจนทั้งลืมแล้วประมาณนั้นนะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสมบูรณ์อยู่หรือเปล่านะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุนิพพานในยุคนี้มีจริงไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นต
ถามพระสงฆ์แล้วถามลุงไม่ได้แล้วแบบนี้พระสงฆ์มีไหมครับถ้ามีก็เปิดตัวตนสิครับออกมาเลยมิฉะนั้นเอาตัวไม่รอดนะโทษขอไปหนักไปนิดนึงเข้าไปหนักไปนิดนึงครับไม่ใช่รับมันจะเหลือแต่ไอ้รับอะไรไอ้ผ้าเหลืองเนี่ยผมเนี่ยเขาพูดเอาไว้นะเดี๋ยวน้อยเต็มทีประมาณนั้นเนาะเอาล่ะนั่นคือกลุ่มสุขสุดดิบๆที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าสุขเข้าดิบครับทีนี้ลงกลุ่มสุดท้ายสิมีแต่ความลังเลสงสัยใช่ไหมกลุ่มเนี้ยสงสัยอย่างเดียวไม่ได้สนใจใฝ่รู้แล้วครับประมาณนั้นนะครับฟังดูดีมีแต่ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจก็ปฏิเสธมรรคผลนิพพานไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำดีทำชั่วไม่ให้ผลในชาติหน้าทั้งนั้นแหละทำดีทำชั่วชาติหน้าไม่มีไม่มีดีมีชั่วทั้งนั้นแหละกลุ่มกลุ่มดิบกลุ่มดิบกลุ่มชั่วกลุ่มชั่วไม่มีแต่ประการใดในช่วงปลายพุทธศาสนานู้นคนจะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยละมาเรียงเรียงนานกบินเชียงไปทั้งกลุ่มไปหมดโอเคไหมบินเฉลียวเฉลี่ยไปหมดเปลี่ยนนะมีตัวเดียวออกพลัดกลุ่มเนี่ยนะเหลือตัวเดียวกลุ่มนั้นพากันไปตกอะไรก็ไม่รู้แล้วครับมิจฉาทิฏฐิตลอดไปให้กลุ่มชั่วนะนะความฝันแค่ข้าวหม้อเดียวหุงไม่สุกสุกดีเจ๋งเจ๋งกลางสุกกลางก็แปลว่ากลางกลางเนี่ยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะกลุ่มชั่วเนี่ยบอกว่านิพพานไม่มีหรอกอย่าไปพูดถึงมันเลยนะอย่าไปพูดถึงทำดีละชั่วจะทำไงก็ช่างมันเถอะชาติหน้ามีไม่จริงนะตายแล้วก็สูญหายไปเลยแบบกลุ่มชั่วคิดอย่างนั้นเห็นไหมครับนั่นแหละมันแปลว่าข้าวหนึ่งหม้อหม้อที่มันไม่สุกมันดิบมันเป็นเช่นที่ดังลุงเล่าให้ฟังตรงนี้ความหมายของความฝันนะนะตถาคตนะบอกกับอะไรล่ะพระเจ้าแผ่นดินยุคสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลนะฮะแปลว่าภายภาคหน้าภายภาคหน้าคือในปัจจุบันนี่มันเข้าไม่เลยเข้าเรื่องไหมนะเดี๋ยวเนี้ยเข้าไหมล่ะก็ทุกศาสนานะที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสนาอย่างเดียวมันไปเละหรือก็พอๆกันสมพอกันมันพอกินนะยิ่งหลังๆมานี่บรรดาพวกหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเปิดตัวตนเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งผ่านจอเยอะแยะไปนะใช่ไหมครับอุจจาใส่นุ่นกูจะฆ่าวัวฆ่าควายมาทำอะไรเรื่องของกูแล้วจะไม่บอกว่าบาปไปทำไมวะเนี่ยเรื่องของกูอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแหละครับก็ลองคิดกลับกันชิโยมเขาไม่คิดกลับไงเขาก็เลยเขาคิดทางเดียวไงมนุษย์เข้าข้างเข้าข้างตัวเองนั่นแหละครับร้อยทั้งร้อย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เข้าข้างตัวเดียวมีแต่ผู้เข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมจะไม่เข้าข้างใครก็แปลว่าผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานแล้วก็ว่ากันไปนะหรือว่าเข้าถึงพระธรรมโสดาสกิทาอนาแล้วก็อรหันต์จึงจะรู้แจ้งให้จริงกับจริงที่ลุงกันเล่าให้ฟังตรงนี้นอกนั้นก็เป็ดปะเป็นเป็ดเดิมครับโอเคไปได้ไหมครับที่ว่ามานี้นะฮะโอ้ต้นเรื่องเขาว่าไงไม่รู้อ๋อสงสัยในมรรคผลนิพพานได้ฟังจบแล้วยังสงสัยไหมคะมีไหมครับคือดีทั้งหมดยอมรับว่ามรรคก็มีผลก็มีนิพพานก็มีมีบรรทัดเดียวที่ลูกไม่ยอมรับคือนรกสวรรค์ในนี้ทั้งหมดมันหมดยุคนรกสวรรค์เพราะมันเลยมา 2,000 กว่าปีแล้วงั้นก็กดอะไรกดการเปลี่ยนแปลงมันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมใช่ไหมเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปไงจะลิดอย่าทิ้งร่องรอยสิครับโอ้นั่นแหละจบน้ำก็เปลี่ยนแปลงมาเนี่ยยุคนี้ก็ดีกับชั่วแยกให้ได้ใช่ไหมครับรู้หน้าที่สิทธิถ้าเป็นมนุษย์ชุดปุถุชนธรรมดารู้หน้าที่สิทธิรู้รับผิดรับชอบรู้อำนาจรู้เสรีภาพ
รู้เรื่องอิสรภาพไอ้เรื่องสิทธิหน้าที่นี้มันจะมีตัวกลางอยู่ในการที่จะมาก็คือกฎหมายถ้ากฎหมายออกมาไม่เป็นธรรมมันแยกไม่ได้หน้าที่สิทธิผมว่าต่อไปอนาคตนี่ฮะกฎหมายก็จะไม่มีนะครับเพราะมันจะรู้โดยสำนึกจริงๆครับโดยสำนึกโดย common sense นะคำว่าดีชั่วผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าอนาคตข้างหน้าต่อไปข้างหน้าไปเรื่อยเพราะกฎหมายมันยิ่งเขียนขึ้นมามันยิ่งหลายมาตราที่ไม่เป็นธรรมที่ผมเรียนกฎหมายไม่ได้ก็เพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเคยเรียนวิชากฎหมายได้มาตั้งกี่หน่วยวะเนี่ยนึกมัน18หน่วยก็มั้ย18หน่วยกิจพอดีไปอ่านเจอเลยมั้ยง่ายๆคือวิเคราะห์เรียบร้อยคือมาตราเดียวกันมันมีถูกมีผิดอยู่ในที่เดียวกันนะมันจะไปยังไงต่อมาตราเดียวเนี่ยครับตัดสินปุ๊บมันออกผิดออกถูกแล้วใครเป็นคนเขียนมาตราเดียวภาษาตรงไหนใครเป็นคนเขียนใช่ไหมเออคนเขียนขึ้นมาแล้วมันก็ไม่บริสุทธิ์มันก็เลยมีคำว่าถูกผิดทั้งก็ของสิ่งเดียวแหละไอ้ตรงนี้เองนะฮะที่ผมไม่เรียนกฎหมายต่อคือตรงนี้เองความสื่อมันจับได้เลยทันทีเฮ้ยยังไงเรียนไปมันทะเลาะกันนี่หว่าเรียนไปแล้วมันทะเลาะกันนี่หว่ามันไปชี้แพ้ชี้ชนะกันนี่หว่าใจมันมาให้กันละลุงไม่นิยมชมชอบเธอแพ้ฉันชนะไม่เอานะเธอแพ้ฉันชนะไม่เอาเพราะว่าแนวทางของพุทธศาสนาคือแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเพราะนั้นจึงไม่เอาคำว่าชนะไม่เอาคำว่าชนะนะครับแล้วแพ้ไม่เอาเหรอก็ไม่เอาอ่ะก็อยู่ตรงกลางระหว่างแพ้กับชนะก็จบเลยเห็นไหมอยู่ตรงกลางระหว่างแพ้กับชนะอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วอยู่ตรงกลางระหว่างแดงกับขาวอยู่ตรงกลางระหว่างยากับชันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นจบข่าวพี่นั่นฮะตรงกลางนั่นแหละคือของดีที่สุดตรงกลางของเหรียญสองด้านจบตรงกลางของแม่เหล็กสองขั้วจบไหนมามาถึงวันนี้เขาพูดถึงตรงกลางแล้วจ้าหนูจ้าครับโอเคนะขอให้ยึดตรงกลางให้ได้มัชฌิมาปฏิปทามันเป็นเพียงภาวะทางใจนะครับจิตเป็นอีกอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนสามกลุ่มก็มาตามรูปแบบกลุ่มละ 90% หรืออีก 10% ก็คือกลุ่มปัญญาครับกลุ่มปัญญากลุ่มด้านที่3ของเหรียญตรงกลางของ2สิ่งกลุ่มปัญญานะครับเราให้สัก 10% ใช่ไหมฮะพอได้ไหมครับที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นอันนี้ก็30นี่คือทัศนะของมนุษย์ก็มีแค่นี้เองจับตรงนี้ให้อยู่นะครับก่อนหน้าวันนี้ท่านอยู่หน้าจอได้รบก็พยายามดันนะดันเข้าไปหาตรงที่เป็น 10% เนี่ยครับเข้าไปหาเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งดีก็ขึ้นไปหาตรงนี้ฝั่งไม่ดีก็ขึ้นไปหาผ่านตรงกลางนะครับอย่าลืมสังเกตลูกศรไหมครับจากดีผ่านตรงกลางเข้าไปหา 10% สังเกตไหมครับจากชั่วผ่านตรงกลางเข้าไปหา 10% เช่นเดียวกันตรงนี้ต่างหากคือตัว wisdom คือปัญญานะศีลสมาธิภาวนาปัญญาสติสมาธิปัญญาโอเคไหมครับตกลงคำว่าปัญญาที่นี่ฮะเข้าพระนิพพานก็คือพอด้วยปัญญาจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ตอนนั้นจิตจะได้คำว่าปัญญาสมบูรณ์และบริบูรณ์จบข่าวไหมครับจบนะเหนื่อยไหมแค่นี้ก็พอครับขอหอมปากหอมคอ